ดดนอนปะสมัยเด็กไอ้ชัดโอ้ยเหี้ยขาติดพบกันอีกแล้วครับสัปดาห์นี้ครับกับดีค่ะวันนี้โอมก็จะมารับชมอีกเอาอย่างนี้เหรอหลายคันครับยังมีให้ท่านได้เลือกซื้อก่อนปีใหม่อีกเยอะแยะมากมายครับพี่นะครับแล้วก็ยังแจกกันอยู่สำหรับของรางวัลสำหรับคนที่มาซื้อตั้งแต่เดือนพฤศจิกาครับนะครับเราก็จะแจกจับฉลากนะครับใส่คูปองกันไว้แจกกันเดือนมกราไปต้นไปครับแจกกันไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็นี่คือหนึ่งของรางวัลก็คือมอเตอร์ไซค์ครับนี่มูลค่าหลายหมื่นบาทครับท่านก็จะกำไรกันไปนะครับเขาจะไปจะนำเสนออะไรโมบิลิโอโมบิลิโอคันนี้ต้องบอกว่าเป็นที่เก่าขายกันอยู่ในโลกโซเชียลนะครับเพราะว่าโหคนชอบกันมากแล้วก็เขาเป็นคนเบิกเลิกเบิกชัยโมบิลิโอคอนเทนต์ฟีดที่แต่งแบบโหต้องเยอะที่สุดที่นี่อะไรไปดูรถกันไม่ดูพูดตรงนี้เลยโมบิลิโอคันนี้มีอะไรบ้างภาพอินเสิร์ตขึ้นอยู่ภาพอินเสิร์ตขึ้นอยู่มีอะไรบ้างรถปีอะไรรถปีอะไรคือไม่ต้องเดินละไม่ต้องเดินรถปีอะไรรถปี2010โหเหม็นมากเลยไอโอไม่เอาอยู่ตรงนี้ละรถปีอะไรนะแป๊บนึงนะเออนอกจากกูไม่มั่นใจแล้วกูยังหายใจไม่ออกอีกพี่เออเหรอโอ้ยเหี้ยให้อ้วนก็อ้วนให้กูมาทำอะไรก็ไม่รู้มึงเล่นเองอยู่ดีๆก็มานอนเองเอาดูเอาไอ้เหี้ยลงลำบากเลยคราวนี้กูโอ้นั่งนี้นั่งนี้เออหน้ามืดเลยต้นรถเป็นไรอ่ะรถสตาร์ทไม่ติดอ่ะบอกไปดิวันนี้ปีอะไรปี2015ครับพี่ปี2015ครับทำไมถึงแต่งรถเป็นสไตล์นี้จริงๆแล้วรถเครื่อง 1,500 ในไซส์เนี่ยพี่มันสามารถไปได้หลายแนวแล้วของเราครับก็มีชื่อเสียงในส่วนของรถที่มันเป็น7ที่นั่งอยู่แล้วถูกต้องคุณมีชื่อเสียงมากฟีดโมบิลิโอนี่คุณเบอร์1เลยผมกล้าพูดว่าคุณเบอร์1เบอร์ต้นๆของประเทศขนาดนั้นเลยเหรอทำไมยิ่งพูดกูยิ่งรู้สึกอายวะผมไปที่ไหนก็บอกว่าพี่ทำไมที่นี่มีฟีดเยอะจังมีโมบิลิโอเยอะจังครับเขาขายหมดเหรอผมบอกว่าขายหมดครับหมดตลอดไม่พอขายด้วยไม่พอขายครับพี่นี่เป็นอีกหนึ่งคันครับเราก็เริ่มบอกเอ้ยจริงๆแล้วรถทรงนี้มันไปได้หลายทิศทางมากนะครับโดยเฉพาะยังไม่มีใครเอามาทำเป็นสปูนเลยเราก็เลยเฮ้ยเอาอะแดปต์ได้ไหมแต่งคล้ายสปูนได้ไหมแม่งเอาคืนวะพี่กินกาแฟย่ออะไรอ่ะจะไปกินอีกนะไม่อ่ะเออเมกาแฟเน่าเคยกินไม่คือประเด็นอย่างนี้ผมชอบโอมอย่างนึงคือโมบิลิโอส่วนใหญ่ที่คุณขายแล้วเคยถ่ายมาหลายครั้งแล้วคุณก็เอาล้อลายยอดฮิตใส่จริงๆไม่มีใครมาแต่งแนวโอเคในสปูนนี้แหละผมว่าแต่ไม่มีทรงแบบนี้ครับทรงที่ยางใหญ่ยางซอฟต์โหลดพอดีแล้วก็ติดสติ๊กเกอร์ล้อเลียนซึ่งสปูนมันไม่มีอ่ะโมบิลิโอปัญี่ปุ่นมันมีแหละแต่มันไม่มีใครแต่งแนวสปูนสปูนก็ไม่เอามาทำถูกต้องมาติดเบอร์แข็งมาติดสติ๊กเกอร์กระจกหรอมันไม่มีไม่มีครับพอคุณทำแล้วมันดูเอ้ยได้ลงว่ะได้ไหมมันดูฟิลลิ่งดีว่ะนะอันนี้ราคาเท่าไหร่เบสเอาเท่าไหร่ดีเท่าไหร่นะจริงไหมเนี่ยไม่ถึง 500,000 เหรอใช่เหรอเฮียเอา469เหรออ่ะเอาราคานี้แล้วกัน469ครับพี่โลกมายาไม่ที่อื่นมัน5ไปปลายกันหมดไงนี่469 469ครับพี่469ครับเราจ่ายเครื่องยนต์มากับเครื่องยนต์อะไรโมบิลเครื่องยนต์1500cc เครื่องเดียวแจ๊สใช่ครับผมมันคือแจ๊สแบบ7ที่นั่งเหรอแจ๊ส7ที่นั่งถ้าคุยกันแบบนี้ใช่7ที่นั่งแบบอึดอัดพูดกันตามตรงอ่ะโอเคไม่เถียงไปผมอึดอัดแต่ถ้าเป็นไซส์อย่างนี้เนี่ยอย่างผอมๆอย่างเงี้ยโอเคอัพในทีมงานนี่ไม่เป็นไรแต่อย่าคุณกับผมไม่ได้นะนั่งไปแล้วก็มึงเอ้ยไหลเบียดเลยอ่ะ เออผมชอบคุณให้สีได้สวยสีบรอนครับสีบรอนเงินทองเดี๋ยวนะเทมาเราจะรีวิวกันแบบนี้เหรอภาพอินเสิร์ตขึ้นอยู่ทำไมอ่ะเปลี่ยนบ้างดิหลายอย่างหลายแนวคนเราอย่าทำอะไรกาแฟยี่ห้ออะไรนะต้องเป็นแบบขี้ชะมดแน่ๆแต่พี่ไม่ได้เอาชะมดมาเลยพี่เอาแต่ขี้มาอย่างเดียวโชกอัพเลยโชกอัพไปทางบ้านถามมาอันนี้เป็นโชกของร้านนิยมโชกอัพครับร้านนิยมโชกอัพใช่ครับจัดทรงไม้ท่านเรียบร้อยข้างหน้าติดซุ้มไหมข้างหน้ามันล้นไม่ติดครับพี่อันนี้ไม่ติดครับไม่ติดซุ้มเลยใช่ครับนั่งได้7ที่นั่งใช้งานได้จริงไหมใช้งานได้จริงครับพี่พับซุ้มเสริมเลยเรียบร้อยซุ้มไม่ได้พับเดี๋ยวเสียรถครับแต่ว่าใช้งานได้จริงครับไม่ติดซุ้มนะไม่มีครับชัวร์นะชัวร์ถ้าผมลองไปลองขับแล้วมันติดทำไงก็ไม่ต้องพูดไง ไม่ยากอ่ะไม่ต้องพูดออกกล้องไงยากไงอ่ะมอไซค์จะแจกก็แบตหมดไม่ใช่แบตหมดนี่ลุกก่อนดินี่ลุกก่อนไม่ลุกรถน่ะรถใหม่เคยซื้อรถป้ายแดงไหมไม่เคยรถมอไซค์ป้ายแดงเนี่ยเขายังไม่ได้เสียบขั้วแบตไงไม่เคยยกล้อถ่วงให้ยกไปถ่วงให้คนแหวนเลยเนี่ยจับถ่วงให้เนี่ยบอกว่าไม่อยากเล่นพอกูมาก็เล่นจังเลยจัดไฟแดงได้เท่าไหร่ทางบ้านถามมาจัดไฟแดงได้400,000ดาว20,000ฝากดาว20,000ดาว2ติดปัญหาอะไรขอให้บอกกันต้องคุยตรงๆนะคันนี้ไม่ต้องเก็บไม่ต้องเก็บผมบอกเลยว่าเขาทำไม่ทั้งหมดแล้วครับไม่มีตรงไหนที่มีตำหนิเพราะว่าคันนี้เป็นรถเชิดหน้าชูตาครับสื่อหลายๆสื่อเอาไปไม่ว่าสื่อยอดดังที่สุดตอนนี้ที่กำลังมาแรง
อุ้ยนี่พี่พูดถึงสิทธิ์เมทัลด้วยเหรอไม่ใช่ดีคาอ๋อขอโทษกูเห็นทำอะไรไม่ได้สื่อไม่มาถ่ายตั้งโฟโตกราฟเฟอร์เองเลยก็โลเดิมไม่นะใต้ทางด่วนไอสัตว์ไม่มีโลอื่นละก็โลเนี้ยทำเต็นท์แท้ๆแทนที่จะคุยเรื่องรถเสือกคุยเรื่องชีวิตส่วนตัวใครอยากรู้เรื่องชีวิตมึงแล้วมึงก็บ่นลูกน้องว่ายอดขายไม่ได้ยอดขายไม่ได้ก็มึงดูทำ YouTube มึงทำอะไรก็ให้คนติดตามชีวิตมึงไปเชียงใหม่มึงไปถามสาวหน้าวอร์มอัพเงี้ยมันใช่ไหมแล้วดูไหมแต่ที่มึงจะทำแบบพาไปซื้อรถรถยังไงเจ้าของทำไมเขายอมขายรถคุณภาพดีแบบไหนมึงไม่ทำเดี๋ยวอยากมีภาพเบื้องหลังให้พี่ดินมากเลยเดี๋ยวผมขออินเสิร์ตภาพเบื้องหลังให้นะเอาวิ่งนั่งดูกันไออัพอย่างนี้พี่เชษอย่างนี้นั่งดูเป็นตาเดียวเลยดูอะไรดูนมมาดิลูกน้องคุณบอกผมบอกว่าคุณจะบ้ามหน้าหน้าท่านดูเนี่ยคุณมาถึงเนี่ยคุณก็ยืนอย่างเงี้ยรถไม่ต้องคุยแม่งละนอกจากรีวิวรถไอ้เหี้ยรีวิวโชว์รูมกูด้วยทุกคนฟังนะครับยอดปีนี้อย่างนี้ก็ได้ใช่ป่ะมึงต้องเอาเก้าอี้ไปนั่งข้างนอกแล้วให้ลูกน้องนั่งบนหญ้าเทียมเพื่อทำไมลูกเสือหรือไงสัตว์ฮะบ้าอำนาจเหรอหรืออะไรมันสวยอยู่แล้วครับผมถึงไม่ต้องเดินมาดูรถให้ท่านดูเอเซอร์กันไปเพราะว่าคันนี้เป็นรถที่โอเขาตั้งใจทำจริงๆใช่ครับนะครับเพราะฉะนั้นราคาผมว่าก็เหมาะสมใช่ท่านขับไปท่านมีสไตล์ใช่ครับโอมตอนนี้ต้องหันมาจัดทรงรถกันบ้างครับนะครับและการจัดทรงรถที่ถูกต้องจะบอกท่านผู้ชมอย่างนี้ต้องเอารถที่สวยที่สุดครับมาทำครับเพราะถ้าเอารถที่แย่ที่สุดมาทำครับมันยิ่งไปกันใหญ่ใช่การที่ใส่ของแต่งเข้าไปมันทำให้เห็นจุดบกพร่องของรถชัดเจนมากขึ้นใช่ครับแต่ถ้าเกิดว่ารถมันสวยอยู่แล้วแล้วเราใส่ของที่ดีเข้าไปมันจะเชิดชูอุปถัมภ์เกื้อกูลกันทำให้มันดูดีขึ้นถูกต้องครับนะครับเพราะฉะนั้นคันนี้เหมาะสำหรับคนที่เบี้ยน้อยหอยน้อยแล้วอยากใช้รถแบบ2ประเภทพร้อมกันครับรถก็พัวแล้วก็เอาไปซิ่งได้โอเคแต่มันอาจจะไม่ได้ตอบสนองความเร่งแบบโขขึ้นเขาลงเขาปื๊ดป๊าปื๊ดป๊ามันไม่ได้ขนาดนั้นเพราะเครื่องยนต์มันเล็กถูกต้องครับมันใหญ่ถูกต้องครับถ้าท่านนั่งเยอะมันก็อืดแต่ถ้าสมมติทุกท่านห่วงเรื่องของอัตราการเร่งเครื่อง L15 พี่รู้อยู่แล้วมันก็สามารถไปจูนอัพได้มันมีทุกอย่างเพียบเลยครับของแต่งมันเยอะมากนะครับท่านซื้อไปท่านได้ล้อลายสปูนท่านได้ยางแลนเซลแลนเซลแปลนตัวกึ่งซอฟกึ่งซอฟไททันนะครับโอ้โหชงหวานเจี๊ยบอ่ะภายในผมให้ท่านดูใหม่ครับผมไม่กูต้องชงก่อนเผื่อมึงตายไงเผื่อมึงแพ้แอลกอฮอล์แล้วมึงตายไงเรามีวิทยุเดิมให้ด้วยคันนี้พูดถึงคันนี้นะเรามีแบบนี้พี่ก็เรามีแบบนี้อยู่5คันนะครับเพราะฉะนั้นฝากท่านผู้ชมกันไว้ด้วยนะครับ469ครับพี่จัดไปแนนได้ 440,000 ดาว 20,000 ดาว 29,000 โดยประมาณครับก็ 30,000 อ่ะ 30,000 ดาว 30,000 ผมตีวงกลม 50,000 ผ่อนมาหน่อยนะครับถ้าท่านมีสตางค์ทำกันชั้นหนึ่งไปเลยผ่อนเดือนประมาณ 9,000 หมื่นนึงประมาณนี้อยากให้ท่านผู้ชมเก็บตังค์เอาเยอะนะครับแล้วก็ทำกันชั้นหนึ่งด้วยเพราะว่ามันคุ้มค่าจริงๆถูกต้องครับเวลาท่านสบายตอนนี้ท่านทำชั้น3แต่เวลาเกิดอุบัติเหตุท่านจะไม่สนุกกับมันเลยหมดทั้งบัวนี้ครับผมขอย่าไปลองยินดีครับคันที่ผมชอบมากผมชอบว่าสีบอลเงินช่วงนี้เป็นรอยกองไม่ค่อยเห็นเอาไว้เลิฟฝนมาก็ดูไม่ค่อยเห็นไม่ค่อยเท่าไหร่เป็นกระบอกเสียงให้ท่านผู้ชมหน่อยได้เลยไม่มีปัญหาลองขับเต็มที่สตาร์ทกุญแจอยู่นี่ได้เลยได้เลยได้เลยครับพี่แล้วหน้าจอนี้เป็น Android เล่นได้เราแชร์ Wi-Fi เล่นได้เลยว่ายังไงไม่ได้เล่นอย่างนั้นไม่เล่นกับมันอย่างนั้นได้ไงน้ำมันให้เต็มถังเต็มถังสปาร์ทให้1รอบได้ใช่ขัดเคลือบได้แน่นอนเคลียร์ภายในแน่นอนอยู่แล้วอยากให้เปลี่ยนอะไรว่ากันมาว่ามาแต่ราคาถ้าต่อรองเยอะก็อาจจะต้องลดหลั่นก็ว่ากันไปก็ว่ากันไปแต่ถ้าท่านซื้อเต็มจำนวนอยากได้อะไรถ้าเราให้ได้เราให้เต็มข้อแค่บอกนั่นคือความน่ารักของดีคารถดีเป็นเครื่องปรุงรถของคนดูแลกันเองเฮ้ยรถของคุณต้องดีคาดิรถของคุณต้องดีคาใช่ครับพี่โชคดีครับตัวนี้เป็นตัวท็อปนะพี่รู้ป่ะตัวนี้เป็นตัวท็อปเลยมันดูไงตัวท็อปมีพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันภายในดำ7ที่นั่งเฮ้ยนี่ก็มีทีวีด้วยเหรอ7ที่นั่ง7ที่นั่งเฮ้ยนี่เป็นไงมีหน้าจอด้วยขับรถไปก็ไม่ก็ดูจอหน้าสิอันนี้ก็ไว้สำหรับลูกสำหรับเด็กๆไงมีจอบนด้วยนะคันนี้นี่เจ๋งว่ะคันนี้แม่ง full option ว่ะครับเจ๋งว่ะโอเคครับพี่แล้วคันนี้นะมีล็อกเพดด้วยนะกันพวงมาลัยกันพวงกันขโมยใช่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 ได้หายรถอะไรได้พี่วิธีสังเกตตัวท็อปมันจะเป็นภายในสีดำนะภายในสีดำแล้วมันดูทะมึดทะมึนมันดูแบบดุดันสปอร์ต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 มันดูดีมันดูดีครับพี่ครับพี่หมดแล้วไม่มีอะไรแล้วหมดแล้วผมหมดแล้วไปล้างแขนก่อนไปลองกันโมบิลิโอสปูนเฮ้ยผมชอบการแต่งของโอมสวยดีคันนี้มันมีสไตล์จริงนะมันดูทรงพลังมากเลยอ่ะเบรกดีทุกอย่างดีรถวิ่งมาแล้ว 151,116 กิโลเมตรนะครับวิ่งมาโอเคระดับนึงละรถใช้งานแต่ว่าข้างในยังใหม่มากอยู่เลยนะพวงมาลัยเนี่ยไม่มีเงาเลยนะตลกอย่างเดียวคือวิทยุ
จ้าของเดิมคงชอบแบบโหเจ้าของเดิมคันนี้มีลูกก็เลยต้องมีทีวีคือใช้ชีวิตอยู่ในรถมากกว่าก็ตลกตรงนี้ไปหน่อยจริงๆมันมีวิธีทำให้สวยกว่านี้ก็ได้นะตัวรถโดยรวมสภาพโอเคหมดข้างหลังมีแอร์หลังผมเปิดแอร์หลังด้วยนะนะครับมีทีวีด้านบนซึ่งทีวีเนี่ยก็ไม่แน่ใจว่ามันจะเป็นต้องอยู่ตำแหน่งนี้หรือไม่เพราะว่าหนึ่งก็คือเวลาคนหลังจะดูทีวีถูกไหมเราจะใช้กระจกมองหลังไม่ได้ก็แล้วแต่ท่านชอบแต่ผมว่ามีไว้ก็ดีใช้เฉพาะตอนจอดหรือตอนที่แบบลูกจะหลับลูกจะนอนรถติดหรือจอดพักอะไรอย่างนี้ก็ดูได้แต่ไม่เหมาะสำหรับการขับไปดูไปคนหลังเอาดูได้แต่เราคนขับมันจะมองกระจกหลังไม่ทัศนวิสัยไม่ดีอันนี้ต้องบอกท่านผู้ชมอย่างหนึ่งนะครับตรงล่างโอเคไม่ติดซุ้มอย่างที่เขาบอกซึ่งตอนแรกผมมองว่ามันติดจริงๆนะโชคอัพที่ทำมาไม่ได้กระด้างผมชอบนะผมตัวใหญ่อะแล้วผมนั่งผมมีความรู้สึกว่าไม่อึดอัดผมว่าทรงดีอะผมว่าขับมาถนนคนมองอะอัตราเร่งไม่ได้แย่เบรกดีอยู่ทุกอย่างเพอร์เฟครถเงียบกริบครับแอร์หลังใช้งานเย็นเจี๊ยบฝากไว้ด้วยคันนี้ใครชอบก็ติดต่อดีคามาขึ้นข้างใต้นี้นะครับอย่างที่บอกไปโทรมาก่อนว่าคันนี้ยังอยู่ไหมหรือถ้าคันนี้ขายไปแล้วก็ยังมีอีกหลายคันที่โอมเขาสแตนบายรออยู่แล้วถ้าเกิดท่านอยากได้ทรงแบบนี้ก็บอกคุณโอมเขาก็เดี๋ยวคุณโอมเขาจัดให้มีบอลเงินกับขาวให้ท่านได้เลือกกันอีก5คันสแตนบายรอท่านอยู่นะครับคนนี้ทำอะไรทำจริงให้อะไรให้จริงแล้วโอมเนี่ยเขาเป็นคนที่พูดอะไรชัดเจนอ่ะท่านชัดเจนกับเขาท่านไม่ต่อราคาเขาแต่ท่านจะบอกว่าเนี่ยอย่างผมเนี่ยผมขอทางไม่สวยกรอบช่องแอร์ตรงนี้ไม่สวยโอมเขาเปลี่ยนให้เลยไม่มีปัญหาแน่ๆเพราะฉะนั้นฝากเขาไว้ด้วยนะครับเอาล่ะวันนี้ก็พอประมาณของปากของคอนะครับใช้รถใช้ถนนในยามปีใหม่ก็ขอให้เดินทางกันปลอดภัยด้วยนะครับแล้วใครยังไม่มีรถจะใช้คันนี้ไปเดินทางกลับหาครอบครัวต่างจังหวัดก็ยินดีนะผมว่าโอเคเนี่ยช่วงล่างโอเคโอเคนะโอเคโอเคประมาณนี้ก่อนการนี้ของเดิมไม่ค่อยชอบสวัสดีครับ